หมดกันไปเท่าไหร่แล้วคุณกับการรักษาสิวเช็คก่อนนะรักษาสิวถูกวิธีอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรุงเทพที่น่ารักทุกคนนะคะสิวมีหลายประเภทนะคุณการจะรักษาสิวแต่ละประเภทมันก็จะใช้วิธีที่แตกต่างกันออกไปเนาะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสิวอยู่นะคะอยากให้ดูคลิปนี้นะว่าคุณรักษาสิวได้ถูกต้องตามประเภทสิวที่คุณเป็นอยู่หรือเปล่าดูที่สิวตันก่อนนะคะสิวตันเกิดจากการที่ต่อมน้ำมันที่อยู่ใต้ผิวนี้มีการผลิตน้ำมันออกมามากจนเกินไปตัวน้ำมันส่วนเกินเนี่ยก็จะมารวมตัวกับเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆที่ตกค้างอยู่ที่รวมกันเกิดการอุดตันตรงนั้นก็กลายเป็นสิวอุดตันตามมานะแบบว่าพอยต์ก็คือต้องมีน้ำมันส่วนเกินนะคะบวกกับพวกสิวอุดตันเนื้อสิวอุดตันโดยทั่วไปแล้วเราก็จะแบ่งเป็น2แบบคุณแบบแรกคือสิวอุดตันหัวเปิดเขาเปิดให้ตัวไขมันเจอกับอากาศนะคะก็จะเกิดการออกซิไดซ์กลายเป็นหัวสีดำนะคะบางทีจะเรียกว่าสิวหัวดำอันนี้บีบออกได้แต่ต้องทำแบบถูกวิธีไม่งั้นเดี๋ยวเป็นปัญหาอักเสบตามมาโอเคไหมแบบที่2เป็นสิวอุดตันหัวปิดนะคะตัวบริเวณที่อุดตันมันมีส่วนประกอบของไขมันใช่ไหมคุณพอมันไม่เจอกับอากาศมันก็จะคงเป็นสีขาวอยู่จะเรียกว่าสิวอุดตันหัวขาวก็ได้สิวอุดตันหัวปิดแบบนี้ค่ะปล่อยไว้ถ้ามารวมกับเชื้อแบคทีเรียมักจะเกิดการอักเสบได้การรักษาจะยากกว่าสิวหัวปิดนะคะแต่หนึ่งในวิธีการรักษาก็คือการกดออกให้ถูกวิธีนั่นแหละแล้วกรณีที่เป็นรักษาสิวอุดตันหัวปิดแบบนี้จะรักษายังไงนะคะผลิตภัณฑ์แรกที่แนะนำให้ใช้หมอก็จะแนะนำเป็นตัวเรตินอยด์หรือว่าเรตินอยด์เอซิกนะคะก็คือเขาจะเป็นยานะคุณมีหลายยี่ห้อนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นรีแทคนิวนะตัวที่หมอใช้ทุกวันนี้จะเป็นรีแทคนิวเป็นตัวช่วยผลักเอาเซลล์ผิวด้านบนเนี่ยที่ตายแล้วออกไปได้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นการสร้างเซลล์ผิวที่อยู่ด้านล่างเนี่ยให้ขึ้นมาใหม่ได้แบบสมดุลเพราะฉะนั้นเขาจะลดโอกาสการอุดตันที่รุมคนออกไปได้นะคะหรือจะใช้สกินแคร์โดยเฉพาะจำพวกโฟมล้างหน้าเนี่ยคุณที่มีส่วนผสมของซิงค์ PCA นะคะหรือว่ามีไนซินามายแบบนี้ค่ะที่มาช่วยควบคุมความมันได้นะคะซึ่งนอกจากเขาจะช่วยควบคุมความมันได้เขายังลดการติดเชื้อได้นะคะยกตัวอย่างเจลล้างหน้ารักษาสิวตัวดำนะคะก็จะเป็นลาโรชโพรเซเอฟคาสีน้ำเงินหลอดนี้มีซิงค์ PCA ซิงค์พิโดเลตนะมาช่วยควบคุมความมันแล้วก็ค่อนข้างเป็นตัวที่อ่อนโยนคุณฟองฟูไม่ได้เยอะมากนะคะหลังล้างหน้าเสร็จยังให้ความรู้สึกว่าผิวมันยังลื่นๆอยู่นะคะหลายคนอาจจะยังไม่ชินแต่นี่ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าการที่ล้างเสร็จแล้วผิวหน้าเอียดจนเกินไปอาจจะเป็นการทำลายสกินแบเรียร์นะคะคือล้างเอาพวกน้ำมันส่วนเกินบนผิวหน้าออกไปเยอะเกินไปไม่ดีถ้าเป็นขนาด50มิลลิลิตรราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณ290บาทแถวนี้ค่ะหลังจากใช้เจลล้างหน้าเป็นสเต็ปแรกแล้วใช่ไหมสเต็ปถัดมาให้ใช้เป็นตัวเอเซนโทนเนอร์นะคะเจ้าประจำที่หมองใช้ในการรักษาสิวหลายคนรู้นะคะคือหมองใช้เวนิต้ามีไนซิลไมด์ 5% ที่มาช่วยคุมมันแถมมีไซริซิลิกแอซิดหุ่นใส่มาด้วยก็จะมาช่วยในแง่ของการผลัดเซลล์นะคะทำให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆหลุดออกไปจากรูมขนได้ดีเพราะว่าไซริซิลิกแอซิดเขามีคุณสมบัติในการที่สามารถซึมเข้าไปในรูมขนได้ดีกว่าสารผลัดเซลล์ตัวอื่นเนาะโทนเนอร์ก็จะเป็นลักษณะน้ำใสแบบไหลโจ่งนี้เลยค่ะเหมือนน้ำเปล่านะคะเวลาใช้ก็คือสามารถเอามากบที่หน้าได้นะคะแต่หลังจากใช้แล้วเนี่ยเขายังชุ่มชื้นผิวนะคุณถึงแม้จะดูแบบเท็กเจอร์เขาดูเป็นน้ำใช่ไหมแต่หลังใช้แบบผิวยังชุ่มชื้นอยู่หรือจะใช้คู่กับสำลีในการเอามาเช็ดให้ทั่วหน้าแล้วก็คอก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาชุบสำลีต้องชุบให้ชุ่มเลยนะตัวหมองใช้ไม่ได้รู้สึกว่าระคายเคืองหรือว่าคันยุบยิบอะไรนะคะนี่โอเคใครที่เป็นสิวอุดตันบ่อยหน้ามันเป็นโทนเนอร์อีกสูตรที่แนะนำให้ใช้เลยต่อมาก็จะเป็นครีมกันแดดของเวเนต้านะคะคุณหลายคนที่เป็นสิวยอมรับมาใช้ดีไม่กล้าใช้ครีมกันแดดกันใช่ไหมเพราะว่ากังวลเรื่องการอุดตันแล้วก็ระคายเคืองใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกันแดดจำเป็นมากเลยนะเพราะเขาช่วยลดการอักเสบของผิวที่ถูกทำร้ายจากรังสี UV เพราะฉะนั้นถ้าเลือกใช้ให้ถูกตัวจริงค่ะจะเป็นการลดผลกระทบจากรังสี UV ที่มาทำให้สิวอักเสบได้ด้วยนะกันแดดเวต้าหมองรีวิวไปหลายรอบแล้วนะคะว่าเขาออกแบบมาเพื่อคนเป็นสิวโดยเฉพาะเลยมีซิงค์ PCA มาช่วยคุมมันเสริมฤทธิ์ด้วยพีรีฟินิลที่เป็นสารสกัดซึ่งได้จากพืชตระกูลถั่วนะมาช่วยคุมมันกระชับรวมผลแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวอุดตันอีกแรงเขาไม่มีน้ำหอมไม่มีสีไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพวกน้ำมันหรือมิเนอรัลออยล์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเกี่ยวกับสารเหล่านี้มั่นใจได้ okay. ไม่ก่อให้เกิดการอุดตันแล้วก็ไม่ระคายเคืองด้วยค่ะมองให้ดูตัวเนื้อนิดนึงนะคะตัวเนื้อเขาก็จะเป็นสีขาวๆแบบเนี้ยเนื้อไม่หนักนะคะทาแล้วบางเบาคือทาแบบ2ข้อนิ้วได้สบายๆเลยคุณพอลูกแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนสีผิวแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวทาสักพักเขาก็จะซึมผิวแล้วค่ะไม่บอกไม่ลอยชุ่มชื้นผิวกำลังดีเลยหลังทานะคะต่อมาสิวประเภทที่2ก็จะเป็นสิวอักเสบเวลาที่เป็นสิวโดยเฉพาะสิวอักเสบนะมองแทบไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากแต่งหน้าเลยคุณสาเหตุส่วนใหญ่ของสิวอักเสบก็จะมาจากการอุดตันนะแล้วก็จะมาจากเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวนะชื่อเพียกเน่ซึ่งเชื้อนี้ก็เกิดการเจริญอยู่ในรูมขนนั่นแหละนะคะต่อมาก็เกิดเป็นสิวอักเสบสิวอักเสบในทางการแพทย์เด็กๆเราเป็นหลายสเตจหลายประเภทมากตั้งแต่ตุ่มนูนแดงสิวหัวน้องสิวหัวช้างนะการรักษาสิวอักเสบเราอาจจะไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของการคุมมันหรือปรับสมดุลความมันบนผิวเหมือนกับการรักษาสิวตันซะทีเดียวแต่การจะทำให้สิวอักเสบยุบได้ไวเนี่ยค่ะต้องเน้นไปที่การฆ่าเชื้อสิวคือเป็นการลดการอักเสบการติดเชื้อที่เกิดขึ้นเป็นหลักนะคะอย่างตัวยาฆ่าเชื้อที่หมองเองก็ใช้อยู่ตลอดนะคะก็จะเป็นตัวเบนแซกคือตัวยาเบน
ซูยิงโบร็อกไซด์นะคุณเบนไซด์เนี่ยรักษาได้ทั้งสิวอักเสบแล้วก็สิวอุดตันนะคะความแรงที่หมอแนะนำสำหรับมือใหม่ก็แนะนำให้ใช้ที่ 2.5% ก่อนนะตัวเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบเนี้ยค่ะเขาจะเป็นสีขาวๆเวลาทาไปที่ผิวสักพักเขาจะแห้งเลยคุณจะมีความรู้สึกเป็นเม็ดๆนิดนึงนะคะให้ทาที่ผิวก่อนล้างหน้าทิ้งไว้สักประมาณ 5-10 นาทีตอนแรกอาจจะสตาร์ทที่5นาทีก่อนนะคะแล้วดูว่าผิวทนไหวไหมถ้าผิวทนไหวในครั้งหลังๆเนี่ยก็เริ่มที่จะยืดเวลาออกไปให้นานขึ้นได้หลังจากนั้นก็อาบน้ำล้างหน้าปกติได้เลยนะแล้วก็สามด้วยสเต็ปการบำรุงผิวถัดมาได้เลยถ้าใครใช้แล้วรู้สึกมีการคันยุบยิบก็ให้รีบล้างหน้านะคะแต่ถ้าใช้แล้วแบบมีลักษณะผื่นแดงขึ้นอันนี้ต้องหยุดนะแปลว่าแพ้ตัวเบนเซกหรือเบนซิลกรอกไซด์เนี่ยเขาจะนิยมใช้ในการรักษาสิวที่เป็นสเตจแบบโมเดเรตนะคะที่ไม่ใช่สิวอักเสบชนิดรุนแรงจนเกินไปคราวนี้ถ้าเรามีสิวอักเสบเยอะๆการจะใช้แค่เบนเซกอย่างเดียวอาจจะไม่อยู่นะคุณอาจจะต้องใช้พวกยาแต้มสิวเนี่ยเข้ามาคู่ด้วยหรือตัวแต้มสิวที่หมองใช้ก่อนหน้านี้ค่ะเพราะว่าหมองเป็นสิวเนี่ยก็จะเป็นตัวแอคเนเอทนะคะอันนี้จำไม่ได้แล้วว่าหลอดเขาไปไหนแต่เดี๋ยวมองอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วกันอันนี้ไม่ใช่ยานะคุณขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางมีสารสกัดพิเศษของเขาที่เรียกว่าแอคเนแคร์ไบโอนะคะสามารถรักษาสิวได้3กลไกหลักๆก็คือ1ลดเชื้อพีเอสเน่2ลดการอักเสบนะคะแล้วก็3ไปซ่อมแซมผิวณบริเวณที่เกิดการอักเสบหรือว่าเกิดสิวได้ใส่ซิงค์ PCA มาช่วยลดความมันใส่ครีทรีออยล์นะคะที่มาช่วยยับยั้งพวกแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวตัวเนื้อเขาจะเป็นแนวสีขาวขุ่นค่อนข้างซึมไวคุณหมองแนะนำให้แต้มบริเวณที่เป็นสิวหรือแล้วถ้าเราเป็นสิวบริเวณที่แบบแอเรียกว้างๆนะคะก็คือทาให้ทั่วแอเรียนั้นไปได้นะคะในวันนึงสามารถทาได้มากกว่า2ครั้งนะคือทาได้บ่อยเท่าที่ต้องการได้เลยสิวจะยุบไวขึ้นเวเนต้าเอเซนโทเนอร์1ขวดเนี่ยค่ะ150มิลลิลิตรราคา390บาทเองถูกมากครีมกันแดดเวเนต้าสูตรนี้นะคะขนาด30มิลลิลิตรคุณราคา490บาทเองแอคเนเอสูตรนี้1หลอด10กรัมคุณราคา235บาทค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอักเสบอยู่ตลอดเป็นมานานแล้วนะคะหมองแนะนำว่าต้องทานอาหารเสริมคู่ละตัวที่แนะนำก็จะเป็นเวเนต้าแอคโนไนนะคะสูตรนี้หมองเคยรีวิวไปแล้วนะจุดเด่นก็คือเป็นอาหารเสริมลดสิวที่ลดการอักเสบของสิวทุกอย่างได้ตั้งแต่ต้นตอเลยรวมมาให้แล้ว4กลไกนะคะกลไกแรกก็คือยับยั้งเชื้อสิวแล้วก็ลดความมันที่ทำให้เกิดสิวคุณมีสารสำคัญที่มาช่วยในกลไกนี้หลายตัวเลยค่ะอย่างโครเมียมพิโคลิเนตอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่ค่อยเจอในอาหารเสริมทั่วไปเนาะมีสารที่มาช่วยลดการอักเสบของผิวก็คือตัวอัลฟาไลโปอิกแอซิดตัว ALA เนี่ยค่ะมีรายงานว่านอกจากจะช่วยลดการอักเสบของสิวได้แล้วเนี่ยค่ะเขายังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีตัวนึงด้วยสามารถลดการเกิดริ้วรอยได้ด้วยมีสารคุมมันเข้ามาด้วยนะคะอย่างซิงกลูโคเนตใครที่ทานซิงแล้วรู้สึกว่าผะอืดผะอมก็ลองเปลี่ยนมาเป็นซิงกลูโคเนตดูนะคะอันนี้จะลดอาการผะอืดผะอมจากการที่เรากินซิงได้นอกจากนี้ไม่พอคนที่เป็นสิวเนี่ยเป็นสภาวะหนึ่งที่บ่งบอกว่าผิวเราไม่แข็งแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีสารที่มาช่วยเสริมฤทธิ์ทำให้ผิวแข็งแรงนะคะใส่สารสกัดมาหลายตัวเลยค่ะมีเกรปสกินเอ็กทรักมีโอริซ่าเซรามายมีโปรเมงกาเนตอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นหน้าตาเขาจะเป็นแบบแคปซูลอย่างเงี้ยคุณเหลือน้อยละในช่วงสิวบุกนะคะหมองก็จะกินแต่หมองกินต่อเนื่องนะก็กินเป็น1แคปซูลก่อนนอนหรือว่าจะเป็น1เม็ดก่อนอาหารเช้าก็ได้ค่ะ1กระปุกมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะราคา890บาทอย่างที่เห็นว่าสิวจะมีหลายลักษณะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกวิธีการดูแลสิวให้ตรงกับสิวที่เรามีด้วยนะเพราะถ้าวิธีการรักษาไม่ตรงมันก็เหมือนไม่หายอ่ะมันไม่ใช่การรักษาที่ต้นเหตุนะคะการรักษาสิวแต่ละประเภทเนี่ยค่ะก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันปัจจัยก็จะมีการขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยส่วนหนึ่งนะคะในรีวิวนี้มันมีบางส่วนที่เป็นยานะเพราะฉะนั้นส่วนไหนที่เป็นยานะคะอย่างเช่นเบนซิลเปอร์ออกไซด์หรือว่าจะเป็นตัวกลุ่มวิตามินเอเนี่ยค่ะก็แนะนำให้ปรึกษาเภสัชกรหรือว่าแพทย์ก่อนที่จะใช้ยานะคะใครมีทริคดีๆในการรักษาสิวอย่าลืมมาคอมเมนต์มาหมอยกันเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหมองก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็ควันนี้กูรูยังหมองไปแล้วค่ะ